สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับมี FC นะครับเห็นการใช้งานตัว React จากตัว Claude.ai แล้วนะครับรู้สึกว่าชอบใจนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตแล้วก็สร้างให้ไอเดียในการเอา React เนี่ยไปใช้ในงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเอาแบบ Entertain นิดนึงนะครับเราจะลองให้ React นะครับในการสร้างเกมนะครับเป็นเกมงูกินหางนะครับนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับงูกินหางนะครับเกมงูกินหางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะพอจะนึกออกใช่ไหมครับเป็นเกมที่ยอดฮิตในอดีตเลยนะครับแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะลองให้ React ลองสร้างดูนะครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับกลับมาที่ตัว React นะครับเราจะบอกเขาเลยครับว่าสร้างเกมงูกินหางด้วย React นะครับบอกอย่างนี้สั้นๆเลยนะครับลองดูครับว่าเขาจะสร้างให้เราได้ไหมลองดูนะครับรู้สึกว่าตัว React เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้เขากำลังเจนโค้ดให้เรานะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเกมงูกินหางมาแล้วนะครับลองดูนะว่ามันจะเล่นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเพลย์ลองดูนะครับเราเป็นตัวสีเขียวนะครับเราต้องกินสีแดงให้ได้พอกินปุ๊บตัวเราก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเป็นเกมยอดฮิตในอดีตเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับเราสามารถเอาอย่างเงี้ยไปประยุกต์ทำสื่อเกมเอนเตอร์เทนนะครับเอาไว้ใช้ในคลาสเรียนก็ได้นะครับประโยชน์เยอะเลยนะครับโอเคครับก็ทำให้พวกเราเห็นภาพนะครับว่านี่เป็นการประยุกต์ใช้ตัว React ในการเอาไปทำเกมนะครับเอาไว้เป็นเอนเตอร์เทนเด็กๆเวลาที่ใช้ในห้องเรียนนะเขาตอบคำถามได้อาจจะได้เล่นเกม1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เมื่อทำเสร็จแล้วคนอื่นจะใช้งานได้อย่างไรครับเราต้องกดปุ่ม Publish ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม Publish and Copy Link 1ครั้งจากนั้นนะครับกด copy link อีก1ครั้งนะครับจากนั้นครับลองไปทดสอบดูนะโอเคลองทดสอบดูโดยการลองวางลิงก์นั้นลงนะครับอันนี้เป็นอีก user หนึ่งนะครับลองดูซิเห็นไหมครับเกม Snake ก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อาจารย์เปิดเล่นจากคอมพิวเตอร์นะครับโทษทีครับพอดีเปลี่ยนคีย์บอร์ดไม่ทันเล่นได้ปกตินะครับแต่ถ้าบนมือถืออาจจะไม่ได้นะเพราะมันไม่มีปุ่ม arrow key นะครับเราอาจจะกดลำบากนิดนึงนะครับอันนี้จะทดสอบบน PC นะครับโอเคครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้งานของ React นะครับในการสร้างเกมเดี๋ยววันหลังจะลองมาสร้างเกมอื่นๆสนุกๆให้ดูอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับและขอบคุณสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับทำให้ช่องสามารถเติบโตได้และมีสาระดีๆมาให้ทุกท่านดูนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ